26คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนดังเลี้ยงลูกมาด้วยตัวคนเดียวเป็นคุณพ่อฟูลไทม์ที่ต้องออกไปทำงานและดูแลลูกในเวลาเดียวกันขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่าคุณพ่อทั้งหลายนั้นก็ทำได้ดีมากๆบางคนกระเตงลูกไปด้วยทุกที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกเป็นสุดยอดคุณพ่อซะจริงๆครับคนที่6หนุ่มสอนรามขอเปิดกันด้วยคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองนะครับหลังจากที่แยกทางกับอดีตภรรยาพ่อหนุ่มก็ทำหน้าที่ในการดูแลน้องวีจิลูกสาวแบบเต็มตัวมอบทั้งความรักความอบอุ่นใช้ชีวิตเรียบง่ายตามภาษาสองคนพ่อลูกครับเห็นพ่อหนุ่มนิ่งๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดมีใครมาแตะต้องลูกสาวแค่ปลายก้อยพ่อหนุ่มก็พร้อมที่จะปกป้องด้วยชีวิตจนได้ฉายาซามูไรพ่อลูกอ่อนมาครองและถึงทำงานหนักแค่ไหนนะครับแต่ว่าสำหรับน้องวีจิพ่อหนุ่มก็มีเวลาให้เสมอครับคนที่5ทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลถึงจะสวมหมวกใบสำคัญเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ในช่วงเดินสายหาเสียงนะครับแต่ว่าทีมนั้นก็มีอีกบทบาทที่ไม่อาจจะละเลยได้นั่นก็คือการเป็นพ่อของน้องพี่พิมพ์ลูกสาวสุดที่รักซึ่งเป็นแรงใจและก็พลังรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อทิมครับแม้ว่าช่วงนี้คิวงานของพ่อจะค่อนข้างแน่นเอียดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคครับเพราะว่าจูงมือลูกสาวพาไปปราศัยด้วยซะเลยนั่งอยู่แถวหน้าแทบทุกเวทีของพ่อเป็นแม่ยกหนึ่งเดียวในดวงใจที่ทำเอาพ่อเห็นแล้วหายเหนื่อยครับคนที่4ดีเจเพชรเจ้าวิเชียรหนุ่มไฟแรงหัวนักธุรกิจที่มีอีกบทบาทในชีวิตกับการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับดูแลน้องไทก้าลูกชายตัวน้อยซึ่งพ่อเพชรนั้นก็เลี้ยงน้องไทก้าสไตล์แมนๆครับคุยกันเหมือนเพื่อนสีย่อส่วนที่สามารถพาไปร่วมวงปาร์ตี้ด้วยกันได้ชนแก้วเครื่องดื่มกับลูกชายเรียกได้ว่าถึงไหนถึงกันจริงๆครับขนาดว่าพ่อเพชรให้สัมภาษณ์เปิดตัวธุรกิจใหม่ยังต้องป้อนข้าวน้องไทก้ากลางวงสื่อถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเลี้ยงลูกกันเลยครับคนที่3ไกด์กิติกรนักร้องหนุ่มสุดเท่ผู้มีฝันเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่ลูกอายุเพียง8เดือนครับจนปัจจุบันน้องอาร์เธอร์นั้นอยู่ในวัยกำลังน่ารักเป็นแรงขับเคลื่อนฝันของคุณพ่อที่มีลูกชายเป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จเวลาพ่อไกด์ไปร้องเพลงถ้าไม่ดึกจนเกินไปพ่อก็จะพาน้องอาร์เธอร์นั้นไปให้กำลังใจด้วยครับเหมือนอย่างรอบคัดเลือก The Star 2022ที่ทำเอาโซเชียลประทับใจกับความเป็น Family Man มีลูกไปเชียร์อยู่ใกล้ๆนั่นเองครับคนที่2เบียร์สิริพงษ์จากหนุ่มใบเฟี้ยวสู่พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกถึง2คนด้วยกันครับได้แก่น้องปัดและน้องปั๊บแม้ว่าเด็กทั้ง2คนจะไม่ใช่ลูกแท้ๆนะครับเป็นลูกของน้องสาวแต่ว่าเบียร์นั้นรับมาดูแลเสมือนคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งรับผิดชอบชีวิตของเด็กๆในทุกด้านเลี้ยงเอง24ชั่วโมงครับพาเข้าออฟฟิศไปประชุมไปทำงานกินเที่ยวด้วยกันและการได้เป็นพ่อคนก็เปลี่ยนชีวิตของเบียร์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆครับคนที่1ภาสวีลบอุทัยคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยววัยเกษียณที่มีหนุ่มๆอยากจะมาขอสมัครเป็นลูกเขยเยอะมากครับด้วยความที่ลูกสาวของพ่ออย่างน้องโนเนมมีเธอสวยน่ารักขณะที่คุณพ่อก็แซ่บไม่ใช่ย่อยนะครับมีซิกแพคกล้ามเป็นมัดๆโดยคุณพ่อภาสวีบอกว่าที่ออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มเพราะว่าอยากจะอยู่ดูแลลูกสาวไปนานๆเป็นคู่พ่อลูกที่สนิทกันและปรึกษากันได้ทุกเรื่องจริงๆครับไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องหัวใจเลยล่ะครับ